นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME Clinic กับดิฉันพราวปาริดาหงส์กระจ่างค่ะคุณผู้ชมคะรายการ SME Clinic ของเราตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะเราได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและการปรับตัวของเกษตรกรค่ะเพื่อให้เข้ากับสภาพสังคมเศรษฐกิจและก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะทั้งในรูปแบบของเกษตรเชิงนิเวศและก็เกษตรเชิงธุรกิจนั่นเองค่ะจุดมุ่งหมายสำคัญเลยนะคะก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรไทยค่ะได้มีความสุขนะคะกับอาชีพเกษตรกรรมแบบมั่นคงและก็ยั่งยืนนั่นเองซึ่งที่ผ่านมานั้นค่ะเราก็ได้พูดถึงโครงการนึงนะคะที่มีชื่อว่าคนกล้าคืนถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่ามีต้นแบบนะคะที่สามารถเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นนักธุรกิจเงินล้านให้กลายมาสู่อาชีพเกษตรกรซึ่งสามารถสร้างความสุขแบบพอเพียงและก็ยั่งยืนได้นั่นก็คือดร.เกริกมีมุ่งกิจนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการ SME Clinic โดยธนาคารกรุงเทพของเราค่ะได้รับเกียรติจากดร.เกริกมีมุ่งกิจนะคะคณะกรรมการดำเนินการโครงการคนกล้าคืนถิ่นและเป็นผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนวรรณเกษตรเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วด้วยซึ่งวันนี้ค่ะดร.เกริกนะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในแนวคิดที่มีชื่อว่าคิดกลับจากคนอื่นค่ะรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ขวัญดินสิงห์คำนะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการคนกล้าคืนถิ่นเช่นเดียวกันและยังเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสัมมาสิกขาศรีสะอโศกและวิทยาลัยอาชีวะสัมมาสิกขาศรีสะอโศกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทั้งสองท่านค่ะจะมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนรวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะในการก้าวไปสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ในยุคของไทยแลนด์ 4.0 ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านวันนี้เกริ่นยาวเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยต้องบอกเลยว่ารู้สึกว่าได้เจออาจารย์เกริกเป็นครั้งแรกดร.เกริกของเรานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นคลิปวิดีโอของอาจารย์เราด้วยขออนุญาตเรียกอาจารย์ทั้งสองท่านเลยแล้วกันก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามทั้งสองท่านก่อนเลยเรื่องของหลักการสำคัญค่ะของการกล้ากลับมาใช้ชีวิตในการเป็นเกษตรกรนั่นเองอย่างของอาจารย์เองนะคะของดร.เกริกของเราค่ะที่บอกว่าเป็นแนวคิดที่มีชื่อว่าคิดกลับจากคนอื่นเป็นอย่างไรอะคะการคิดกลับกับคนอื่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มองหาแต่สิ่งที่ตัวเองขาดลืมไปว่าตัวเองมีอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนมองแต่สิ่งที่ตัวเองขาดมันเหมือนเป็นโสโลแกนว่าทุกคนมองแต่สิ่งที่ตัวเองขาดเลยพลาดในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะนั้นการคิดกลับจากคนอื่นคือคิดใหม่คิดว่าให้เรามีอะไรเรามีอะไรเราตรงนั้นมาใช้ก่อนแล้วสิ่งที่ขาดมันจะค่อยๆเติมเต็มเข้ามาเองโดยจากเริ่มต้นจากจุดที่เรามีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามหากเรารู้ว่าเรามีอะไรเราใช้ตัวให้เกิดประโยชน์สิ่งที่ขาดมันจะค่อยถูกเติมเต็มในภายหลังจนกระทั่งมันครบสมบูรณ์อย่างตอนนั้นอาจารย์เองมองดูว่าตัวเองมีอะไรคะตอนนั้นเราดูว่า1เรายังพอมีแรงอยู่2เราดูว่าเราในพื้นที่บริบทของพื้นที่เรามีอะไรที่มันจะใช้ประโยชน์ได้เริ่มจากใบไม้ใบหญ้ามันทำประโยชน์ได้ไหมกิ่งไม้ต่างๆทำประโยชน์ได้ไหมแล้วก็ที่ดินที่ว่างเปล่าจะเพิ่มเติมอะไรได้บ้างไหมโดยการวางแผนเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไป อันนี้คือหมายความมองบางคนมองข้ามแม้กระทั่งใบไม้บางคนมองไม่ออกว่าทำอะไรแต่ถ้าเรามีเยอะเราต้องคิดว่าเราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ค่ะเท่ากับว่าอาจารย์ที่บอกว่าเป็นแนวคิดของการคิดกลับจากคนอื่นก็คือคนอื่นเนี่ยอาจจะมองเหมือนที่อาจารย์บอกก็คือมองดูว่าเฮ้ยตัวเองขาดอะไรก็หาสิ่งตรงนั้นมาเติมเต็มแต่อาจารย์คิดกลับในมุมที่ว่าเฮ้ยเอาสิ่งที่เรามีนั่นแหละมาทำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแล้วสิ่งต่างๆที่ขาดมันก็จะถูกเติมเต็มเข้ามาเองโดยการที่เราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติประมาณนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมค่ะแล้วตอนนั้นตอนที่อาจารย์ต้องให้อาจารย์เล่าถึงประวัติของอาจารย์ก่อนเนาะเพราะว่าจากการที่เป็นนักธุรกิจมาก่อนและก้าวมาสู่การเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะตอนนั้นก้าวมาทำอาชีพเกษตรกรได้อย่างไรแล้วตอนนั้นทำธุรกิจอะไรอยู่คะพอจะเรียกว่านักธุรกิจเขาคงไม่เชิงค่ะแต่นั้นก็เป็นครูเลยเป็นครูสอนหนังสือสอนเด็กสอนนักศึกษาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสอนหนังสือเราไม่เคยคิดจะสอนให้เด็กนักศึกษาที่จบแล้วเนี่ยไปทำอะไรในชีวิตสอนแค่หนังสือแต่ไม่ได้สอนคนเรารู้สึกว่าเราทำหน้าที่อะไรผิดพลาดไปแล้วก็ธุรกิจที่ทำมันก็ไม่เรียกว่าธุรกิจเพียงแ
ซื้อขายที่ดินไม่ได้เป็นในหน้าแต่พอมีเงินบ้างก็ซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้นิดๆหน่อยๆแต่เพลินราคามันบูมตอนนั้นราคามันสูงแปลงหนึ่งเราอาจจะซื้อประมาณสักแสนหนึ่งแต่เราขายได้ประมาณ500,000หรือล้านหนึ่งก็จะมีเงินไปซื้อแปลงอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้เรียกนักธุรกิจไหมก็เป็นนักธุรกิจได้เหมือนกันนะคะในการเอาเงินไปต่อเงินเนาะแล้วก็ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วตอนนั้นก็น่าจะดีนะคะอาจารย์เพราะว่าการขายที่ดินทีนึงก็น่าจะได้ผลกำไรค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็ดีกำไรดีแต่รู้สึกว่าตอนที่มีเงินมันความสุขมันไม่มีนะเพราะทุกวันคิดอย่างเดียวว่ามีเงิน10ล้านทำไงจะเป็น20ล้าน20ล้านทำไงจะเป็น50ล้านค่ะ50ล้านทำไงถึงจะได้100ล้านเราถามว่าความสุขมันแค่คิดตัวนี้เลยพยายามคิดจำลืมไปว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็ตัวเองมีลูกมีเมียไหม บางทีลืมไป ลืมมันกลายเป็นความโลภเพราะฉะนั้นผมสังเกตดูใครเพื่อนผมหลายคนที่มีเงินนะมีตังค์เนี่ยมันวุ่นวายกันการจะเพิ่มเงินของมัน ไม่เคยคิดว่าความสุขชีวิตของชีวิตจริงๆมนุษย์คืออะไรตรงไหน มันทำแต่ก็ไม่แน่คนที่มีเงินแล้วก็พอเพียงก็มีนะเขาไม่โลภก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วคนมีเงินมักจะโลภและความโลภเนี่ยทำให้ชิบหายโลภมากมักลับหายเคยได้ยินแบบนั้นเช่นการผมก็โลภจนกระทั่งว่าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเงินที่หามาได้เจ๊งเพราะว่าเราไปซื้อที่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ไปพอริบถูกริบมาจำทั้งหมดก็เลยก็มาคิดว่าเอ๊ะพอตกมาจากเราอยู่ที่สูงก็ตกมาที่ต่ำถามเจ็บไหมเจ็บแต่ถามเสียใจไหมก็เสียใจบ้างเสียใจเหมือนกันนะไม่เสียใจมากๆเหมือนกันนะแล้วก็มันถึงจุดหนึ่งที่มันให้เห็นว่าไอ้ตอนที่เรามีเงินเราก็ทุกข์ตอนนี้ตกอับไม่มีเงินก็ทุกข์เพราะนั้นต่างคนต่างทุกข์เราลองมาเริ่มแบบใหม่ได้ไหมเริ่มจากที่ไม่มีอะไรแล้วค่อยๆทำให้มันอยู่ได้แล้วก็รู้สึกเรามีความสุขไม่มีความทุกข์แล้วมันทำได้จริงๆในการเกษตรอาชีพอื่นหายากทำโดยที่ไม่หวังจะได้เงินแล้วเงินมันมาเองอันนี้คือแนวความคิดของผมนะเพราะทุกวันที่ทำเกษตรก็ทำแบบคนอื่นเขาไม่ทำกันกวาดใบไม้มาหมักทำเป็นดินปลูกต้นไม้เพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาไม่ทำพอเราทำขึ้นมาแล้วกลายเป็นเราไม่มีคู่แข่งหรือมีคู่แข่งเหมือนกันแต่ผลผลิตเราดีกว่าใครใช้ก็ติดใจปลูกต้นไม้ต้นไหนก็งามกิ่งไม้เยอะแยะเรามาเผาถ่านอาชีพเผาถ่านไม่มีคู่แข่งเรียกว่าทุกอย่างที่มีอยู่ภายในไร่ในสวนของอาจารย์คือนำมาใช้ประโยชน์สร้างเป็นเงินได้หมดเลยนะคะเหมือนอย่างในคลิปที่เราได้เห็นกันไปนั่นเองเนาะโอ้โหเรียกว่านำเอาทุกส่วนมาใช้เกิดประโยชน์จริงๆค่ะและอย่างของอาจารย์ควันดินล่ะครับเป็นเหมือนกันไหมคะที่มาของอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นครูเหมือนกันค่ะค่ะเป็นครูแต่คิดอีกแบบหนึ่งค่ะคิดคือว่าตัวเองนี่แบบไม่ได้แสวงหาอะไรเท่าไหร่ไม่คิดจะร่ำจะรวยอะไรแต่ว่าพอได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าเออเราอยากเป็นคนจนอยากตะละปัดจากรวยมาจนนะคะทำไมอยากเป็นคนจนเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เวียงอยู่วังแล้วก็มีปราสาทสามฤดูมีนางที่รักพระนางพิมพานี่สวยมากทำไมท่านทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้ทำไมเราเป็นคนธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราลองทิ้งดูสิก็เลยตัดสินใจทิ้งค่ะตัดสินใจทิ้งนะคะทิ้งตอนนั้นเป็นครูอยู่11ปีไม่ได้อกหักไม่ได้มีอะไรเลยเงินเดือนก็ขึ้นปีเว้นปี2ขั้นหน้าที่การงานก็เจริญก้าวหน้าค่ะได้ครูดีเด่นได้อะไรด้วยค่ะแต่คิดว่าเอ๊ะพอดีได้ไปฟังพ่อครูสมณพทิลักษณ์เนี่ยเทศว่าอาชีพที่จะรุ่งเรืองในอนาคตนั้นคือ3อาชีพกู้ชาติก็คือ1ขยะจะล้นโลกเราต้องไปจัดการกับขยะอันที่2ก็คืออาหารที่เราจะกินมันจะเป็นพิษเราต้องไปทำอาหารที่มันปลอดภัยนะคะอันที่3ก็คือว่าปุ๋ยที่ใช้อยู่ก็เป็นปุ๋ยที่มีพิษต้องไปทำคอคิดได้อย่างนี้ว่าอู้อย่างนี้ต้องลาออกค่ะก็เลยไปขออนุญาตคุณพ่อไปลาออกค่ะพอลาออกก็
ก็ลองไปทำดูค่ะลองไปทำดูนะคะตอนไปทำมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะฝันกับจริงมันก็คืออาจารย์อาจจะมีความมุมหนึ่งแต่ว่าส่วนดิฉันนี่ไม่เคยมีปัญหาในชีวิตแต่ว่าอยากลองเป็นคนจนดูคือครอบครัวทางบ้านก็พอมีฐานะนะนะคะไม่ได้ลำบากอะไรเลยแต่ว่าอยากจะลองเป็นคนจนดูว่าจนนี่มันเป็นยังไงมันจะอยู่ได้ไหมลองเราไม่มีเงินเดือนเลยเนี่ยตอนตัดสินใจลาออกนี่ไม่มีเงินไม่เงินบำนาญไม่มีอะไรเลยนะคะคือลาออกมาก็ไม่มีเงินเลยแต่อยากจะไปดูว่าการที่ไม่มีเงินนี่มันจะอยู่ได้จะอยู่ได้หรือเปล่าก็เลยอยากจะลองดูก็ไปเริ่มต้นเมื่อปี2533ค่ะอ๋อ33นะคะไปลองดูไปลองช่วงที่หนูเกิดพอดีเลยอาจารย์20กว่าปีแล้วนะคะเนี่ยอาจารย์ลองใช้ชีวิตแบบตอนลงไปเนี่ยความจริงกับความฝันมันไม่เหมือนกันค่ะเราฝันว่าเราเนื้อที่พันไร่เราก็ทำได้เนาะแต่พอทำจริงๆคงยากเหมือนกันนะค่ะตรงข้ามอาจารย์ที่ว่าอาจารย์แบบว่าหักด้วยอันอื่นแต่เรานี่หักว่าอยากไปลองเราฝันเราก็ไปตามฝันคือคนรุ่นใหม่อาจจะได้ประสบการณ์นะคะพอไปจริงๆเนี่ยเราดำนาก็ไม่เป็นอะพอไปลงนาดำปุ๊บกล้าก็ติดมือขึ้นมาค่ะโอ้ยปวดหลังปวดเอวสารพัดเลยนะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่ง่ายก็กลับมาบ้านของอาจารย์เขาออกมาเพราะทำตามฝันทำตามฝันของผมออกมาเพราะฝันสลายคนละรูปแบบแต่สุดท้ายคือเริ่มต้นเป็นไงคือจากความจนจากที่ไม่มีอะไรใช่ค่ะก็มาเสร็จปุ๊บยังฝันสลายต่อเพราะทำไม่เป็นก็ร้องให้ร้องกลับไปหาพ่อเหมือนเดิมทำไม่ได้ไม่เอานะคนพ่อซื้อที่ดินให้นะครับไปลงมือทำก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้เสร็จปุ๊บนี่ก็เลยได้มีโอกาสไปประเทศเกาหลีค่ะไปจุดประกายฝันที่ประเทศเกาหลีค่ะไปฝึกที่โรงเรียนคณะอาร์ฟาร์เมอร์สคูลค่ะนี่เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับฝึกคนในเกาหลีค่ะเกาหลีบอกให้วิ่งบอกวิญญาณบุกเบิกร่างกายบุบากบันเราเป็นหนุ่มสาวเราบอกเหงื่อไหลมากน้ำตาไหลน้อยเฮ้ยเรายังไม่ทำอะไรมากมายเลยแค่ไปดำนานิดหน่อยแล้วก็ท้อแล้วก็เลยตัดสินใจกลับมาลุยใหม่นะคะคราวนี้ค่ะอาจารย์ค่ะโรงเรียนที่อาจารย์บอกที่ประเทศเกาหลีอันนั้นก็คือเป็นโรงเรียนที่สอนเพื่อการเป็นฟาร์มเมอร์โดยเฉพาะเลยค่ะใช่เลยค่ะเอาคืออย่างบริษัทอันนี้บริษัทฮุนไดก็ไปอบรมด้วยกันเขาจะฝึกคนในเกาหลีให้เข้มแข็งให้อะไรเนี่ยค่ะคือฝึกเลยค่ะคนเกาหลีเปลี่ยนเพราะโรงเรียนนี้นะคะโอ้โหฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราไปพักดื่มน้ำกันสักครู่ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวที่มาของอาจารย์กันนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่รายการ SME Clinic กันต่อนะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะอาจารย์ขวัญดินนะคะได้เล่าถึงที่มาของอาจารย์ในการไปเป็นเกษตรกรกำลังสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะว่าอาจารย์ไปถึงประเทศเกาหลีเลยทีเดียวนะคะแล้วเขามีโรงเรียนสำหรับเป็นฟาร์มเมอร์โดยเฉพาะเลยแล้วยังไงต่อบ้างคะอาจารย์คะเขาก็พาไปฝึกงานในฟาร์มเขาเนาะไปเก็บแอปเปิลเพราะตรงนั้นมีแอปเปิลเนาะแล้วก็ไปปลูกหัวผักกาดกับเขาค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาปลูกฝังของเรามาก็คือว่าเหงื่อไหลมากน้ำตาไหลน้อยนะคะพอได้ฟังกันปุ๊บเขาก่อนจะกลับเราชูมือขึ้นอย่างนี้ว่าประเทศชาติไม่ต้องห่วงเราจะกลับไปพัฒนาประเทศมันเหมือนตอกย้ำในจิตวิญญาณเรานะคะก็เลยกลับมาความฝันขั้นแรกที่จะไปทำ3อาชีพกู้ชาติก็กลับมาใหม่กลับมาทำด้วยความเข้าใจนะคะเลยลงมือลุยเหมือนกับอาจารย์เกริกที่ไปขนใบไม้นะคะเราก็ไปขนเราลัดขั้นตอนอาจารย์นิดหนึ่งพอดีเราอยู่บ้านนอกอะค่ะมันมีขี้วัวขี้อะไรตามถนนแล้วก็ไปกวาดมาค่ะไปกวาดมาก็เลยเริ่มปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์อ๋อไปทำปุ๋ยแล้วก็ปลูกผักที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเลยค่ะถ้าชาวะถ้าพวกจะเริ่มต้นในเรื่องของการเกษตรนั้นต้องทำอินทรีย์นะคะแล้วได้ผลจริงๆแล้วก็ลงมือทำในปีแรกนั้นอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่เพราะเรายังทำได้ไม่เต็มที่แต่ปีถัดมานี่ไม่ต้องห่วงค่ะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเราก็มีกำลังใจค่ะพวกคนกล้าครั้งแรกที่ไปจะประสบผลสำเร็จเลยนี่ไม่ใช่โจทย์ไม่ใช่ความจริงความจริงต้องเรียนรู้ความล้มเหลวก่อนค่ะนะคะความล้มเหลวนั่นคือกำลังใจแล้วมัน
คือไปเรียนด้วยอะไรก็ตามแต่ไม่มีใครประสบผลสำเร็จหรอกค่ะแต่บางทีบางคนเจอความล้มเหลวแต่กลับกลายเป็นว่าสูญเสียกำลังใจก็มีเหมือนกันนะคะอาจารย์ทำให้อาจารย์มองดูว่ามันคือกำลังใจหรือว่าแรงบันดาลใจในการก้าวต่อคะการก้าวต่อของความล้มเหลวนั้นคือว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงอย่างรอบคอบถ้าก้าวแบบชนะเลยนี่นะคะมันจะเหิมเกริมแล้วจะพลาดแล้วจะหนักกว่าการก้าวพลาดครั้งแรกหลังจากครั้งนั้นมาแล้วนี่ไม่มีคำว่าท้อถอยในใจเลยค่ะค่ะจากไม่เป็นอะไรเลยวันนี้เป็นทุกอย่างที่อยากจะเป็นค่ะอยากเป็นอะไรได้หมดค่ะขอให้ชนะใจครั้งแรกก่อนคนกล้าต้องชนะใจก่อนค่ะไม่ใช่สำเร็จด้วยงานก่อนค่ะที่ดิฉันพบนะคะก็คือพบอย่างนี้ค่ะค่ะคราวนี้นะคะขอถามถึงโรงเรียนสัมมาสิกขาศรีสะอโศกบ้างดีกว่าฟังชื่อก็รู้สึกว่ามีความแปลกอยู่ในชื่อแล้วเหมือนกันต้องถามอาจารย์ว่าอะไรคือโรงเรียนสัมมาสิกขาศรีสะอโศกคะคือนี่คือเป็นครูมา11ปีใช่ไหมคะในขณะที่เป็นครูไปก็ทุกไปเหมือนอาจารย์บอกว่าสอนแต่หนังสือไม่ได้สอนคนเพราะเขามีหลักสูตรบังคับใช่ไหมอาจารย์เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สอนคนก็เลยคิดว่าหลังจากเราเอาครูมาทำเรื่องนี้ปุ๊บเราก็คิดว่าปลูกต้นไม้นี่มันก็คงจะได้แต่ต้นไม้แต่คนรักษาต้นไม้ไม่มีก็เลยว่าเราต้องสร้างคนเพื่อรักษาต้นไม้ก็เลยคิดตั้งโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะตั้งได้มือตนเองนะทั้งสองโรงเรียนค่ะตั้งอันหนึ่งเป็นโรงเรียนอันหนึ่งเป็นวิทยาลัยก็เลยคิดว่าเอาละเราจะสร้างเฉพาะต้นไม้ไม่ได้ถ้าไม่สร้างคนควบคู่ไปด้วยสร้างต้นไม้ปลูกต้นไม้คนก็ไปตัดแต่ถ้าสร้างคนปลูกคนนั้นเนี่ยคนก็จะมีความรักต้นไม้ก็จะไม่ตัดต้นไม้จะสร้างสิ่งแวดล้อมไปด้วยก็เลยตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมานะคะโดยมีปรัชญาการศึกษาว่าศิลป์เด่นเป็นงานชาญวิชาคืออันแรกนี่ต้องสอนคนให้เป็นคนก่อนไม่ต้องสอนหนังสือสอนให้คนเป็นคนดีก่อนเมื่อเป็นคนดีอย่างเดียวไม่พอต้องทำงานเป็นถ้าทำงานไม่เป็นมือก็รีบขาก็รีบแต่หัวโตรู้แต่ทฤษฎีใช่ไหมคะเสร็จแล้วแต่ถ้ามีแต่ทำงานเป็นอย่างเดียวก็เป็นกรรมกรเฉยๆก็ต้องมีทฤษฎีมาอธิบายว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ก็อธิบายได้ฉะนั้นคนจะสมบูรณ์มันต้องมีคุณธรรมคุณธรรมมีศีลธรรมแล้วก็ทำงานเป็นแล้วก็มีทฤษฎีในการอธิบายพุทธเจ้าบอกว่าในการศึกษานั้นมันต้องมี3อย่างหนึ่งคือศึกษาเรื่องโลกวิถีเพราะโลกุตระคือเรียนรู้เรื่องการลดกิเลสในตัวเองนะคะลดละความเห็นแก่ตัวอยากได้ขี้โลภขี้โกงก่อนอันที่สองต้องเรียนรู้โลกวิถีเรียนรู้ความเป็นไปของโลกว่าโลกไปยังไงเสร็จแล้วเรียนรู้โลกแล้วเป็นยังไงมาโลกานุกรรมปายะยะคือเกื้อกูลโลกก็เรียนการเป็นงานนี้เพื่อจะไปเกื้อกูลโลกอย่างที่เคยเห็นครั้งหนึ่งที่ไปช่วยซึนามินี่นะคะถ้าหากเราไม่มีความรู้ไปเลยนี่เราไปช่วยเขาเราก็ตกน้ำตายนะค่ะฉะนั้นการจะไปช่วยคนอื่นมันต้องมีองค์ความรู้ทั้ง3ส่วนนี้ไปร่วมกันนะคะโรงเรียนนี้ก็เลยจัดการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือคนที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้นะคะคือจะต้องเหมือนกับว่าต้องการที่จะเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะเลยไหมหรือว่าเป็นโรงเรียนทั่วๆไปเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้กีดกันแต่เราให้มีชั่วโมงเกษตรเยอะๆหน่อยปลูกฝังคือพนักเรียนลงไปเลยค่ะวันหนึ่งทั้งวันลงภาคเกษตรเลยชอบหรือไม่ชอบก็ลงไปก่อนเด็กบางคนพอถึงวันจะลงภาคเกษตรก็จะเริ่มป่วยเราก็รู้ทันว่านี่ป่วยการเมืองเราก็ไปจัดการให้ไปลงซะ อะไรเงี้ยค่ะเราเข้าใจคนแล้วก็ฝึกฝนเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีอันหนึ่งที่หนุนใจเขาก็คือว่าเขาจะต้องไปเป็นเจ้าของกิจการไม่ไปเป็นผู้รับใช้คนอื่นนะคะอันนี้คือเราฝังลงไปแต่ก็ไม่ได้หมดนะไม่ได้หมดแต่โดยจริงๆแล้วเด็กก็จะสามารถช่วยตัวเองปลูกทำการเกษตรเป็นหลักค่ะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรใช่ค่ะแต่เราจะต้องไม่เป็นเกษตรกรแบบเดิมต้องมีเกษตรกรที่ยุคใหม่เหมือนดร.เกริกนะคะค่ะจริงๆนะคะเรื่องของการเกษตรนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเหมือนรากลึกของสังคมไทยของเราแต่ว่าหลายคนเนี่ยมองข้ามไปมองดูว่าเหมือนมองไปอีกรูปแบบนึงว่าการที่จะประกอบอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นเนี่ยต้องเป็นการทำธุรกิจอื่นๆและกลายเป็นว่ามองดูการทำอาชีพเกษตรนั้นเป็นเหมือนกับเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ให้คน
อื่นเขาทำกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีโอกาสแล้วก็มีสิทธิ์ทำแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้อาจารย์มองดูว่าโรงเรียนของอาจารย์ขวัญดินเองเนี่ยโรงเรียนสัมมาศิขาศรีสะอโศกนะคะจะมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างไรบ้างคะเราศึกษาค้นคว้านะคะค่ะหลังจากที่เราพานักเรียนเรียนเนี่ยเราไม่ได้เรียนแบบทฤษฎีแบบลึกนะคะเราเรียนทฤษฎีแบบประยุกต์เช่นเรียนชีววิทยาอย่างนี้นะคะเราก็พานักเรียนเรียนรู้เรื่องว่าการจะผลิตปุ๋ยยังไงที่ไปใช้ในนาข้าวได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นผลิตปุ๋ยยังไงไปใส่ต้นรองกองแล้วได้มีผลผลิตมากขึ้นเราต้องเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี้มาเรียนรู้ค่ะเราก็มาผลิตปุ๋ยอยู่4ลักษณะด้วยกันนะคะ1ผลิตปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยผงแบบอาจารย์ดร.เกิร์กและปุ๋ยเม็ดที่เอาบดแล้วก็มาปั้นเป็นเม็ดนะคะเพื่อเกษตรกรส่วนหนึ่งนี่ลำบากก็ไปหวานได้เลยและตอนนี้ที่เราคิดมาใหม่นี่คือเราเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อจะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุขึ้นมาตัวนี้ไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวค่ะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนาเราสวนเราเนี่ยได้ผลทุกอย่างสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากคือสวนเรานี่นะคะธรรมดาจะปลูกรองกองได้อยู่รุ่นเดียวปีนี้จากที่เราเรียนรู้มาถึงวันนี้เนี่ยเราปลูกรองกองได้อยู่4รุ่นโอ้โห4รุ่นเลยนะคะรุ่นแรกตอนนี้รุ่น2กำลังออกดอกมากรสชาติดีคือเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่ว่าพออยู่พอกินนะคะเกษตรอินทรีย์นี่ต้องสามารถที่จะผลิตได้มากขึ้นโอ้ดร.เกิร์กที่มีความรู้มากกว่าดิฉันด้วยผลิตข้าวได้ถึง7ตันนนมากกว่าดิฉันอีกเขาโมให้ฟังเขาโมให้ฟังเหรอคะพูดถึงหลักการแล้วก็เดี๋ยวเล่าต่อก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราก็สอนนักเรียนให้เรียนรู้เรื่องนี้และเรียนรู้อย่างนี้ไม่พอเมื่อผลผลิตเกินทำยังไงทำยังไงก็ต่อนะคะก็ต้องเอาผลผลิตที่มันเกินมาจัดการนะคะอันดับแรกเนื่องจากเราเรียนรู้เรื่องคุณธรรมไปแจกจ่ายก่อนให้คนอื่นกินก่อนนะเรากินเองให้คนอื่นกินหลังจากเหลือทั้งกินแล้วเอาไปขายขายแล้วยังเหลือเอาไปแปรรูปแปรรูปนะคะแปรรูปนี้คือการเพิ่มมูลค่านะคะเพิ่มมูลค่านักเรียนก็จะเรียนทุกขั้นตอน เราเรียกวิชาเป็นงานเข้าใจไหมคะนี่วิชาเป็นงานแต่วิชาเป็นงานเหล่านี้ต้องมีทฤษฎีอธิบายนี่ทฤษฎีอธิบายเนี่ยคือวิชาการเข้าใจไหมคะอันนี้ก็คือจะวนพอได้มาปุ๊บผลผลิตปุ๊บผลผลิตนี้ต้องไม่ขายเอากำไรเอาเปรียบคนอื่นนะนะคะก็ต้องเอาคุณธรรมมาคุมใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าต้องบวกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต้องบอกหมดคือสอนครบวงจรเด็กก็จะเรียนรู้อย่างนี้เกื้อกูลสังคมไปด้วยพึ่งตัวเองได้ด้วยอันนี้คือกระบวนการเรียนการสอนของเราค่ะโอ้โหเรียกว่าพอเรียนวิชานี้จบไปนะคะการเป็นงานจบไปเนี่ยสามารถไปสร้างอาชีพให้ตัวเองได้เลยนำเอาผลผลิตที่มีอยู่ในพืชสวนไร่นาของตัวเองไปขายแล้วก็สร้างมูลค่าสร้างกำไรสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะคราวนี้ค่ะถามทั้งสองท่านถึงมุมมองแล้วก็ค่านิยมของสังคมไทยกันบ้างดีกว่าที่มีต่ออาชีพเกษตรกรนะคะหรือว่าการทำเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทั้งสองท่านมองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างคะที่อาจารย์เกริ่นก่อนเลยค่ะอาจารย์ผมก่อนเรื่องยาวนะคือมุมมองของคนไทยด้วยกันเองที่มองเกษตรกรรู้สึกจะมองแบบดูถูกเหยียดหยามเกินไปตั้งแต่ข้างบนเลยมันลงมาข้างล่างตั้งแต่รัฐบาลเลยแล้วกันในช่องกรอกประวัติต่างๆผมพยายามจะกรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดศาสนาพอถึงอาชีพผมหาอาชีพผมไม่เจอข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทรับจ้างอื่นๆกลายเป็นว่าผมซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประเทศ20ล้านครัวเรือนเป็นเกษตรกรตั้งหลายสิบล้านคนเป็นเกษตรกรแต่หาช่องอาชีพตัวเองไม่เจอคือดูเหมือนว่าเราถูกกดไว้ตั้งแต่แรกแหละตั้งแต่กระบวนการกรอบประวัติต่างๆกระบวนการข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆนั่นแสดงเห็นว่าแม้แต่ภาครัฐยังมองไม่เห็นความสำคัญของคนที่เป็นเกษตรกรซึ่งตรงข้ามประเทศอื่นประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีไต้หวันอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์พวกนี้ใครเป็นเกษตรกรพวกนี้อยู่ชั้นแนวหน้าของประเทศเพราะเขาเป็นเจ้าของที่ดินค่ะแล้วดูเหมือนเป็นต้นแบบด้วยนะคะดูแบบเหมือนมีแนวทางในการประกอบอาชีพเขาคุมชะตาชีวิตโลกค่ะอาหารโลก
แต่ทั้งที่ประเทศไทยของเราก็คือเป็นประเทศที่เป็นเหมือนแหล่งใครบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมแต่ไม่เห็นส่งเสริมเกษตรกรรมเท่าไหร่เลยแล้วที่แน่ๆคือว่าทำไมผมมองอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สูงส่งมากเพราะในประเทศนี้200กว่าประเทศทั่วโลกเขาวิเคราะห์กันแล้วว่ามีเพียง22ประเทศที่สามารถผลิตอาหารและเพียงพอกับคนในประเทศได้แล้วอีก200กว่าประเทศเนี่ยเพราะอีกไม่เกิน10ปีเมืองไทยเกิดวิกฤตอาหารโลกรวมทั้งโลกด้วยจะเกิดวิกฤตด้านอาหารเพราะฉะนั้นการเกษตรอยากให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของประเทศจะพัฒนาผมว่าประเทศไทยพัฒนาได้ด้วยการเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องต่างๆเอาเป็นเรื่องรองได้ไหมขอให้เรื่องเกษตรเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องกู้วิกฤตมาให้ได้ค่ะแล้วในปัจจุบันนี้อาจารย์มองดูว่าเราได้มีการพัฒนาหรือว่าให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทยเพิ่มมากขึ้นหรือยังคะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าเพิ่มแบบเหมือนยังไม่จริงจังยังไม่เต็มร้อยอ่ะคือเหมือนกับมีใจให้กับเกษตรกรหรือวิถีเกษตรไม่เต็ม 100% เหมือนต้องทำหลายอย่างอันนี้ไปสักอย่างนึงแต่คิดว่าอนาคตคงจะค่อยดีขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่คนขาดแคลนอาหารต้องหาทางที่จะไขว่คว้าหาอาหารเองแหละตอนนั้นถึงจะสำคัญนี่ค่ะในมุมมองของอาจารย์ขวัญดินล่ะคะคือพระเจ้าบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะและพ่อคุณพ่อที่บ้านบอกว่าในอนาคตนี่จะพ่อพูดภาษาอีสานว่าซิปพ่อค่าสิมาไหวพ่อหน้าคือในอนาคตเนี่ยคือเป็นคำทำนายของคนโบราณนะคะบอกว่าซิปพอค่ะคือหมายถึงนักธุรกิจเนี่ยจะต้องมากราบชาวนาเพราะต่อไปนี่อาหารมันจะไม่มีอาหารจะไม่มีคืออย่านึกว่ามันเหลือมันล้นนะคะแต่ต่อไปนี่มันจะไม่มีเพราะว่าด้วยภูมิอากาศด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะเนี่ยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อคำโบราณที่กล่าวไว้เราก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยถ้าจะมุมมองนี่คือเหมือนอาจารย์พูดนะคะคือส่งเสริมเหมือนไม่ส่งเสริมเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนไปเป็นรัฐบาลนี่ไม่ใช่ชาวนาไปเป็นรัฐบาล มีแต่นักธุรกิจมีแต่ข้าราชการไปเป็นรัฐบาล เขาจะเข้าใจชาวนาได้อย่างไรเป็นไปได้ยากมาก แต่สิ่งที่ภาคภูมิใจที่ตัวดิฉันอยู่ในพื้นที่นี่นะคะที่มีโอกาสดูแลคนกล้าคืนถิ่นเนี่ยเราคิดว่าโครงการไม่ได้เชียร์เพราะเป็นกรรมการนะคะนี่ไม่ได้เชียร์ว่าเป็นกรรมการแต่ว่าเห็นว่าถ้าคนรุ่นนี้เนี่ยเขาเจอปัญหาเนี่ยเขากลับตัวเองจริงๆวันนี้ไม่ได้กลับเพราะโครงการคนกล้าขึ้นถิ่นอย่างเดียวนะคนกลับเพราะตัวเขาไปเจอปัญหาเองด้วยเขากลับไปพอดีดิฉันได้มีโอกาสสอนแพทย์แผนไทยอยู่ที่ศรีสะอโศกเนี่ยมีสามสาวค่ะไปสมัครเรียนแพทย์แผนไทยสามสาวนั้นเราหน้าตาดีอ่ะไปปลูกแตงโมมาฝากไปปลูกไอ้แก้วมังกรมาฝากก็บอกว่าปลูกเองเหรอเนี่ยนี่หนูปลูกเองนะเนี่ยปลูกที่สวนเองไร้สารพิษทานได้เลยอาจารย์ก็แต่หน้าตามันไม่น่าจะเป็นเกษตรกรเลยเนี่ยค่ะทำงานอะไรมาก่อนเขาก็ตอบเอ็มอมเอ็มเขาบอกเขาเป็นเกษตรกรก่อนจะมาเป็นเกษตรกรนะอะไรสถาปนิกค่ะนี่คือวิศวกรสถาปนิกนะฮะสาวๆซึ่งกำลังเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานอยู่นะคะแต่เขาเห็นแล้วว่าตันแล้วเขาเลยกลับไปและอนาคตเนี่ยไม่ใช่เพราะรัฐบาลสนับสนุนเรื่องเกษตรกรแต่โลกมันจะบีบจะบีบเพราะอะไรเพราะหลายอาชีพในอนาคตมันต้องถูกลดบทบาทลงลดบทบาทลงแต่อาชีพหนึ่งที่ไม่เคยตกงานเลยคืออาชีพเกษตรกรปลูกอยู่ปลูกกินในบ้านในเรือนนี่มีอยู่มีกินไม่มีเงินก็ได้นั่นคือความสุดยอดถ้าคนอยากทันสมัยต้องเป็นเกษตรกรค่ะเรียกว่าเป็นอาชีพที่ slow life ของจริงเลยก็ว่าได้นะคะของจริงเลยค่ะค่ะนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทราบถึงมุมมองของทั้งสองท่านไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยในเรื่องของหัวข้อของเราในวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะกับเรื่องของ Thailand 4.0 กับ Smart Farmer นั่นเองจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าติดตามชมกันต่อค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
ผู้ชมคะอย่างที่ได้บอกไปช่วงแรกนะคะว่ารายการ SME Clinic ของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ Thailand 4.0 กับ Smart Farmer กันเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะได้มุมมองของทั้งสองท่านค่ะอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์ถึงโมเดลของ Thailand 4.0 นะคะว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรกรหรือว่าการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ได้หรือเปล่ามุมมองของทั้งสองท่านเห็นว่ายังไงกันบ้างคะผมก่อนเลยเหรอค่ะจริงๆไอ้ผมว่ามีเกษตรกรเข้าใจน้อยว่า Thailand 4.0 มันคืออะไรค่ะอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวข้องกับ Smart Farmer ยังไงSmart Farmer เราพอได้ยินบ้างค่ะพอผมน่าจะ 3-4 ปีที่แล้วผมเป็น Smart Farmer รุ่นแรกหลังจากผมมาจะเป็น Young Smart Farmer ผ่านมา2ปีแล้ว Young Smart Farmer เนี่ยแต่ผมเป็น Smart Farmer สงสัยเขาใส่ยังเลยผมเลยไม่เกี่ยวด้วยมั้งจริงๆเขาต้องการให้เกิดถ้าผมเข้าใจ 4.0 เนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้แล้วก็วิธีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมให้ปรับเปลี่ยนพัฒนาได้ไหมโดยใช้เทคโนโลยีอันนี้ความหมายของเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ความหมายของผมไม่ใช่ความหมายของผมเรียกว่าจะใช้นวัตกรรมนวัตกรรมอาจจะไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นสมมติว่าคนนี้มีที่10ไร่นวัตกรรมของเขาที่เขาทำใหม่คือเคยทำนา10ไร่เราได้ผลผลิต5ตันเขามาคิดใหม่ว่าทำนา1ไร่เราได้5ตันเท่ากับ10ไร่อย่างนี้ผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมโดยไม่ใช้เทคโนโลยีหรือใช้น้อยมากส่วนอีก9ไร่ที่เหลืออาจจะปลูกต้นไม้สัก5ไร่ปศุสัตว์บ้างเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดผักสวนครัวมันการทำแบบผสมผสานใช่แบบนี้ผมถือว่าเป็นนวัตกรรมซึ่งประเทศไทยควรใช้นวัตกรรมมากกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอีกอย่างนึงคือการปรับเปลี่ยนการดูแลแปลงของเกษตรกรผมอาจจะไม่เรียกว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนผมเรียกรวมๆว่าเกษตรกรเพราะเกษตรคนหนึ่งควรจะทำทั้งนาทั้งไร่ทั้งสวนทั้งปศุสัตว์ทั้งทุกอย่างในแปลงของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำตรงนั้นคือทำยังไงให้ทำแล้วมีความสุขทำหลายๆอย่างแล้วมีความสุขมีเวลาใช้ตังน้อยที่สุดนั่นแหละคือสุดยอดเกษตรกรทำยังไงให้ไม่มีเวลาใช้เงินแล้วเงินมันจะไม่สำคัญแต่เงินมาทุกวันแต่ไม่ใช้อันนี้ผมถือว่าเรียกว่านวัตกรรมแล้วกันในความหมายของ Smart Farmer รุ่นยุคใหม่เนี่ยจะต้อง Smart Farmer หรือยัง Smart Farmer จะต้องทำยังไงก็ตามที่ไม่ใช่เพิ่มพื้นที่ผลิตแต่ลดพื้นที่การผลิตแต่ละอย่างลงมาและทำหลายๆอย่างใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้คือยัง Smart Farmer รุ่นใหม่ที่ตรงกับThailand 4.0 อะไรที่ว่านั่นแหละเท่ากับว่าคือไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการไปหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้แต่เป็นวิธีการต่างหากในการที่จะทำให้พื้นที่ของเราหรือว่าการประกอบอาชีพของเรานั้นมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดและโดยที่คำนึงถึงเรื่องของเงินเนี่ยเป็นอันดับหลังๆเลยใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าประเทศไทยต้องเพิ่มพื้นที่ผลิตผมบอกเพิ่มที่ไหนคนไทยไม่มีที่จะอยู่อยู่แล้วไปเพิ่มพื้นที่ผลิตต้องลุกป่ามากขึ้นหรือยังไงต้องเน้นว่าให้ใช้พื้นที่ที่ตัวเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงปลูกแบบนี้มันเคยได้ไร่ละเท่านี้หาวิธีสิทำยังไงให้มันได้มากขึ้นต้องเอาใจใส่เพิ่มขึ้นไหมอย่างอาจารย์ควานินบอกว่าลดต้นทุนการผลิตผมเห็นด้วยก็คืออะไรที่มันแพงไม่เอาปุ๋ยเคมีแพงไม่เอาสารเคมีแพงไม่เอาเป็นพิษไม่เอาใช้เวลาที่ว่างมาทำจุลินทรีย์ได้ไหมมาทำปุ๋ยอินทรีย์ได้ไหมมาหาวิธีพัฒนาดินให้เป็นอินทรีย์วัตถุสูงๆได้ไหมอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นสมาร์ทยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ที่จะพัฒนาและปรับปรุงประเทศได้มากอาจ
จารย์ขวัญดินบ้างเพราะว่าจริงๆอย่างที่อาจารย์พูดน่ะในประเทศไทยของเรานะคะมีเกษตรกรที่ทำแบบนี้กันอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ใช่กลุ่มที่กว้างมากนักเป็นแค่บางพื้นที่บางกลุ่มเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็สามารถไปขอข้อมูลหรือว่าไปดูเป็นต้นแบบได้ด้วยเหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการของเราแต่เราคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบได้ด้วยนะคะจากการที่ใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเนาะค่ะมาถึงอาจารย์ขวัญดินบ้างค่ะอยากให้ช่วยวิเคราะห์ถึงโมเดลนี้หน่อยดร.เกริกนะคะที่อาจารย์ท่านบอกว่ายังไงพื้นดินประเทศไทยมันก็ไม่งอกแต่เราต้องคิดใหม่ว่าเราจะเพิ่มผลผลิตอย่างไรได้ทดลองทำในพื้นที่แล้วนะคะอย่างเราทำนาปุ๊บเนี่ยปกติชาวบ้านจะได้นาข้าวประมาณสูงสุดก็300 400กิโลต่อไร่แต่พอเราไปทำแบบที่ว่าคือชาวบ้านจะไม่มีเวลาว่างไปเล่นอะไรที่เป็นการพนันดื่มเหล้าอะไรมากๆเลยนะคะก็คือว่าเขาจะมีเวลามาทำปุ๋ยทำอะไรตลอดเวลาแต่ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะทำแบบยังมีความสุขนะคะและผลผลิตก็เพิ่มขึ้นหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยได้ลองทำดูเองนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะไม่ทำแปลงเลยนะคะเกี่ยวเสร็จตัดไอ้ฟางเทคโนโลยีก็คือเครื่องตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยที่เราทำไว้เนี่ยโรยลงไปแล้วก็จิ้มเอาหอมเอากระเทียมปลูกไปค่ะปลูกไปเนี่ยตอนที่เราปลูกนี่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นคนโบราณบอกมันบริกินเด็ดขาดเพิ่นว่าเราบอกว่าเราทดลองนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูแลตามที่เรามีปุ๋ยภาพว่าหอมก็หัวโตกระเทียมก็หัวโตอย่างนี้ต่างหากคือสมาร์ทค่ะฟาร์มนะคะหลังจากนั้นแปลงอื่นที่ไม่ได้ปลูกหอมกระเทียมแล้วก็ปลูกกระเจี๊ยบปลูกถั่วเขียวปลูกถั่วดำใช่ไหมคะปลูกเต็มท้องนาอันไหนที่มันปลูกง่ายกว่าที่ไม่ต้องพิถีพิถันปลูกเสร็จเชื่อไหมกระเจี๊ยบกิโลเท่าไหร่กระเจี๊ยบแห้งกิโล280ถั่วเขียวกิโล40ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งเยอะแยะอีสานก็ทำได้แต่เราต้องรู้วิธีการทำนี่คือเทคนิคใหม่หรืออาจารย์ที่บอกว่านวัตกรรมค่ะไม่ใช่ไปเอาโดนมาไปเอาเครื่องหยอดเมล็ดมาไม่ต้องไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นเราหวานได้นี่มือเราก็หวานได้สะดวกด้วยบินพ่นยาไงไม่เอาเมื่อการปลูกอย่างผสมผสานมันจะไล่แมลงให้กันเองเข้าใจไหมคะกลิ่นกระเจี๊ยบกับข้าวโพดฟักทองมันอยู่ร่วมกันได้เป็นเหมือนวิธีการใช้ธรรมชาติในการบำบัดธรรมชาติช่วยเกื้อกูลกันนั่นเองนะคะเสร็จแล้วพอหน้าต่อไปปุ๋ยไม่ต้องใส่เพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในดินเนาะอาจารย์มันกี่ตันละปุ๋ยในดินเนี่ยนี่ต่างหากที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์จริงๆแล้วเนี่ยแค่เรานะคะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็ลองผิดลองถูกกันสักนิดนึงแต่บางคนก็อยากได้ทางลัดไงคะเลยต้องมีการไปหาเครื่องมือทางลัดมาช่วยเครื่องมือเข้ามาก็เป็นหนี้เพิ่มไงหนี้เพิ่มขายนาขายผลผลิตเท่าไหร่จะใช้หนี้หมดไม่มีทางประเทศไทยจะใช้หนี้หมดถ้าไม่คิดการพึ่งตนเองจริงๆเทคโนโลยีจะใช้บ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกบ้านจะต้องใช้เช่นอำเภอหนึ่งเนี่ยผมว่าอำเภอหนึ่งมีรถแท็กเตอร์สัก2คันพอแล้วเขาจะได้มีงานที่รับจ้างปรับที่ไถที่ทั้งอำเภอนั้นได้ไม่ใช่ไหมว่ามีนา30ไร่ออกเทเตอร์คันหนึ่งคนนั้นมี10ไร่ออกอีกคันหนึ่งแล้วออกมาทำอะไรมีที่ตรงนั้นแค่ตรงนั้นเองแต่บางคนอาจจะมองว่าพอใช้เครื่องมือมาช่วยก็ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นหรือเปล่าอย่างบางช่วงสมมติพอขายได้ดีเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมีลูกค้ามารอแล้วก็อยากจะทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยแบบเวลาที่รวดเร็วไม่ละเอียดละออค่ะการทำเกษตรต้องละเอียดละออเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็อย่างนึงที่ผมคิดคือให้เราเกษตรกรเราไม่ใช่พ่อค้าเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อขายทำเพื่อให้มีของแล้วของนั้นต้องเป็นของดีๆแล้วการขายมันตามมาเองโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วมันเพราะฉะนั้นต้องนึกไว้ในใจอยู่เสมอว่าเราทำอาชีพเกษตรกรไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่นักธุรกิจและอีกอย่างหนึ่งพ่อค้านั้นคือต้องการกำไรถ้าเป็นเกษตรกรต้องการกำไรก็อะไรก็ใส่ได้สารเร่งสารอะไรต่างๆเพื่อจะได้กำไรไงแต่ถ้าทำของดีๆไม่มีทางคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้เนี่ยข้าวเราไม่มีคุณภาพเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไม่ละเมียดละไมในการทำนาคือสักแต่ว่าหวานทั้งหญ้าทั้งอะไรก็เกิดร่วมกันพอไปเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บก็เกี่ยวแบบไม่ทนุถนอมเกี่ยวทั้งหญ้าทั้งข้าวมาด้วยกันผ
พอมาสีก็มีทั้งเม็ดหญ้าเม็ดอะไรไปด้วยข้าวจะไม่มีคุณภาพเหมือนยุคก่อนการตากก็ไม่มีรีบเร่งต้องส่งขายนั่นคือขาดขั้นตอนในการละเมียดละไมในการทำแล้วผลผลิตเราจะมีคุณภาพได้ยังไงใครจะอยากซื้อของเราก็เอาง่ายๆว่าชาวนาต้องซื้อข้าวกินไม่ใช่ว่าชาวนาต้องซื้อข้าวกินเพราะว่าเขาปลูกเขารู้เขาใส่อะไรลงไปเขาจนกระทั่งเขาไม่กล้ากินเพราะเขารู้เขาใส่ลงไปขายพ้นตัวแต่ไปซื้อข้าวคนอื่นมากินโดยหารู้ไม่ว่าคนอื่นใส่มากกว่ามันใส่อันนี้ผมเรียกว่ากรรมเนี่ยตามสนองชัดเจนเลยใครทำอะไรไม่ดีไว้มันจะชัดในชาตินี้เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้คือในความคิดของพวกเราก็เลยคิดว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยจะต้องมีความละเอียดละออในการทำเทคโนโลยีก็ใช้อย่างเหมาะสมไม่ใช่ใช้อย่างเรียนแบบกันใช่ไหมคะมันก็จะเกิดผลผลิตอย่างงดงามและต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องห่วงผลผลิตทุกวันนี้ข้าวกิโลละ10กว่าบาทลองคิดดูเพราะมันมีคุณภาพถ้ามีคุณภาพนี่มันจะราคาก็มูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็คุ้มทุนด้วยอีกประเด็นนึงที่ผมคิดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของเกษตรกรไทยหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยหากว่าเรามีyoung smart farmer หรือคนกล้าขึ้นถิ่นสักตำบลละคนและทำให้เห็นอบรมกันเข้มติวกันเข้มฝึกทำกันจริงจังและลงพื้นที่ตัวเองและทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพราะว่าเกษตรกรไทยจะมักจะเรียนแบบคนที่สำเร็จแต่จะไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยน้อยแล้วประเทศเราจะพัฒนาเกษตรกรทุกคนให้ก้าวหน้ายากเพราะนั้นเอาสักตำบลละคนแล้วข้างๆเขาจะเรียนแบบเองคนที่ทำได้ดีทำได้เก่งทำได้งามเขาจะเรียนแบบมันจะพัฒนาพร้อมกันหมดถ้าหากว่าคนกล้าขึ้นถิ่นในปีหน้ามีตำบลละหนึ่งคนนะผมว่าพัฒนาประเทศเรื่องเกษตรสบายมากค่ะคราวนี้นะคะอยากจะถามทั้งสองท่านถึงเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ของ Thailand 4.0 นะคะทั้งสองท่านมองว่าจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่านิยมหรือว่าทัศนคติของสังคมไทยต่ออาชีพเกษตรกรรมนี้ได้ไหมคะต้องบอกว่าเขาตอบก่อนนะคะอาจารย์ยากถ้าเป็นแค่นโยบายต้องเป็นอย่างว่าวันนี้สังคมไทยต้องการตัวอย่างค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์ที่บอกว่าต้องมีคนเป็นตัวอย่างจริงๆตำบลยังน้อยไปต้องหมู่บ้านหมู่บ้านละ1คนค่ะถ้าหมู่บ้าน1คนแล้วทำสำเร็จเนี่ยจะถูกขยายออกไปให้นี่คือนโยบายนะคะนโยบายมีหลายนโยบายที่ไม่สำเร็จไม่ได้โจมตีนะคะขออภัยนะคะเพราะคนเขียนเนี่ยเป็นนักคิดไม่ได้บวกกับนักทำมันนี้ไม่สำเร็จเด็ดขาดถ้าจะให้สำเร็จก็คือคิดเสร็จต้องมีคนทำด้วยเข้าใจไหมคะเนี่ยที่เราคิดนี่นะคะแล้วก็ลองทำกันอยู่นี่ไม่ได้คิดเฉยๆดร.เกิดก็ลงไปทำเองอย่างดิฉันก็เหมือนกันไม่ได้คิดแล้วก็ลงไปทำนี่นะคะพอเราสำเร็จปุ๊บตอนนี้เนาะอยากจะบอกว่าดร.เกิดก็มีคนไปเรียนรู้เยอะอย่างดิฉันเองนี่ไม่ใช่แต่คนไทยนะคะชาวต่างประเทศก็ไปอยู่กับเราเป็นปีเป็นเดือนสิ่งที่เรากลัวที่สุดวันนี้เนี่ยเรากลัวว่าต่างชาติจะมาเอาไปเยอะตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวจีนมาอยู่เป็นเดือนเกาหลีอะไรต่างๆนี่มาเรียนจากเราไปตรงนี้ต่างหากก็เลยอยากให้คนไทยรีบมาเรียนหน่อยนะคะสิ่งที่เรารู้ประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะเขาเหมือนเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าไปทำประกอบอาชีพในประเทศเขาด้วยแล้วเขาก็การันตีว่าเนี่ยมีเงินตอบกลับมาจะมหาศาลเลยถ้าหากว่าเข้าไปทำเป็นเกษตรกรในประเทศเขาแต่ว่าประเทศไทยของเราก็เหมือนกับว่าก็ยังขาดแคลนอยู่จริงๆแล้วแต่ว่าไม่ได้มองว่ามันอาจจะสำคัญถึงขนาดนั้นเนาะจริงๆพัฒนาประเทศเรื่องการเกษตรไม่ยากเลยค่ะตอนนี้ทีมงานโครงการคืนถิ่นทำมาแล้ว2ปีค่ะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่พอสมควรทีเดียวซึ่งหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นจะทำแบบที่เราทำกัน2ปีค่อนข้างยากมากเพราะเครือข่ายเราทั่วประเทศค่ะหากว่ารัฐเห็นความสำคัญจริงๆของโครงการนี้เนี่ยอาจารย์พันธุ์นี่บอกอยากได้หมู่บ้านละคนผมว่าตำบลละคนนี่รัฐก็ปวดหัวมันสมมติได้แต่ตำบลละคนจริงๆรัฐยอมทุ่มก็ประมาณไหมโอเคให้โครงการคนกล้าขึ้นถิ่นให้มา500ล้านต่อปีแล้วพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ 4.0 เนี่ยนะ
ต่อปี500ล้านปีละ500ล้านผมว่า500ล้านที่จ่ายอย่างอื่นหมดมากกว่านี้เยอะแต่นี่เรากำลังจะพัฒนาคนของเราอย่างสมาร์ทเฟิร์มทั้งประเทศด้วยเงินประมาณเพียงปีละ500ล้านแล้วหน่วยงานที่ทำก็คงจะไม่ใช่ภาครัฐนะเพราะภาครัฐก็คงจะไม่ได้บอกรัฐไม่เก่งต้องเอาคนที่ทำเกษตรอยู่แล้วมาทำถ้าคิดว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐทำเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่รัฐก็ควรจะลาออกแล้วก็ทำเกษตรจริงจังเพราะเจ้าหน้าที่ยังติดเงินเดือนอยู่ไงเขาต้องมีภาระหน้าที่ต้องทำเพราะในการทำแบบนี้พัฒนาเกษตรกรต้องให้กลุ่มทีมพัฒนาเกษตรกรคุณกล้าขึ้นทีมทำของเขาเองโดยรัฐให้งบประมาณมาและมีการใช้งบประมาณที่ชัดเจนเพราะเรามีรายละเอียดค่อนข้างชัดมากเรื่องการใช้งบประมาณเพราะนั้นฝากถึงรัฐบาลด้วยว่าหากว่าต้องการให้สำเร็จจริงๆปีหน้าท่านให้งบประมาณไว้เลยปีละ500ล้านสำหรับโครงการคนกล้าคืนถิ่น1คน1ตำบลแล้วจะเกิดการพัฒนาขึ้นภายใน1ปีชัดเจนมากค่ะแล้วคือในส่วนของคนกล้าคืนถิ่นจะเห็นเองว่าคนกล้าเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในยุคของยุคนี้ด้วยยุคไอทีด้วยค่ะเขาจะรู้จักการใช้ไอทีที่เหมาะสมนะคะแล้วคนกล้ารุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลได้ดีนะเข้าถึงข้อมูลดีถ้าเป็นคนส่วนคนเก่าเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคนเก่าก็คือมาเรียนกับคนกล้าเข้าใจไหมฮะอย่างจะเห็นได้ว่าคนกล้าเขาจะใช้ไอ้สมาร์ทฟาร์มเป็นมันแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็จะรู้ว่าจะใช้อย่างเหมาะสมอย่างไรนะคะและต่อไปรัฐบาลไม่ต้องจ่ายงบประมาณใช่ไหมคะเพราะคนกลุ่มนี้พึ่งตัวเองได้แล้วจะช่วยรัฐบาลใช่ไหมคะแต่ช่วงเริ่มต้นนี่อาจจะมีมาบ้างขนาดตอนนี้ไม่มียังทำมองตรงเลยนะคะวันนี้ไม่มียังทำดิฉันเองนี่ไม่มีก็ทำอย่างต่างประเทศมาแล้วก็อยู่ฟรีคนไทยไปก็ไปอยู่ได้ฟรีได้นะคะยินดีค่ะเพราะว่าเราต้องการจะให้ว่าการเปลี่ยนประเทศเนี่ยมันต้องเปลี่ยนสมองก่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะอันนี้นี่ไม่ได้ปฏิเสธว่าความคิดนี้ไม่ดีนะดีแต่ว่าจะไปถึงได้ยากเพราะว่ามันต้องมีคนทำได้จริงที่จะไปถึงได้ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเรื่องราวที่พูดคุยกันเนี่ยยังมีที่น่าสนใจอีกมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการ SME Clinic ของเราค่ะกับหัวข้อของ Thailand 4.0 กับ Smart Farmer นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดคุยถึง Smart Farmer แล้วก็ Thailand 4.0 ไปกันบ้างแล้วคราวนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะทั้งเรื่องของ Thailand 4.0 ก็ดีหรือว่า Smart Farmer ก็ดีหลายคนก็มีมุมมองแล้วก็มีคำนิยามแตกต่างกันออกไปคราวนี้อยากถามถึงคำว่า Smart Farmerของอาจารย์ทั้งสองท่านบ้างในความคิดของทั้งสองท่านมองดูว่ามันคืออะไรและให้คำนิยามให้คำจำกัดความของคำนี้ว่าอย่างไรบ้างคะใครก่อนดีคะอาจารย์เกิดก่อนก็ได้ค่ะผมถ้าให้คำนิยามผมแปลตรงตัวเลยค่ะสมาร์ทแปลว่าฉลาดคล่องตัวค่ะค่อนข้างรอบด้านฟาร์มเมอร์ก็คือเกษตรกรค่ะเมื่อไม่ได้หมายความว่าชาวนานะเกษตรกรจะเป็นอะกริคัลเชอริสอะไรก็แล้วแต่สมาร์ทฟาร์มเมอร์คือเกษตรกรที่มีการใช้วิธีการอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่มีเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อจะพัฒนาอาชีพของตนเหมือนกับข้าราชการก็ยังต้องพัฒนาความรู้อยู่เรื่อยๆมีอบรมสัมมนาเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเพราะนั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือจะต้องเป็นเกษตรกรที่เพิ่มพูนทักษะตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปรับปรุงวิธีการพัฒนาวิธีการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตของตัวเองให้สะอาดที่สุดปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดเพราะว่าคนที่บริโภคเขาก็รอบริโภคสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วอันนี้คือถ้าถามผมว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือใครก็คือเกษตรกรที่ต้องพัฒนาตัวเอง อยู่สม่ำเสมอ เพื่อผลิตสิ่งบริโภคที่ดีที่สุด ให้กับคนทั่วไป เพื่อเขาบริโภคในสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้คือเรื่องของสมาร์ทเฟอร์เบอร์ในความคิดของผมค่ะคราวนี้ในความคิดของอาจารย์ขวัญดินบ้างล่ะคะในส่วนที่ถ้าเกิดพูดนี่ก็
ถูกต้องนะคะทีนี้ในความเห็นของดิฉันเองก็คิดว่าในยุคต่อไปเนี่ยที่จะเพิ่มเข้ามาในความในเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่ก็คือว่าเกษตรกรต้องมีคุณธรรมทำไมถึงบอกมีคุณธรรมเท่าที่ตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือว่าเห็นเกษตรกรแบบว่าไม่นึกถึงผู้บริโภคคือเวลาเราไปเยี่ยมเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรจะบอกว่าอย่าเก็บแปลงนี้อย่าเก็บเอาไปไว้ขายส่วนเขาปลูกไว้กินเนี่ยเขาปลูกไว้อย่างหากนี่เพราะเขาขาดคุณธรรมอันนั้นเนี่ยในสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จะสมบูรณ์ในอนาคตเนี่ยต้องปลูกฝังคุณธรรมเกษตรกรด้วยเพราะว่าฉันจะบอกเสมอว่าเวลาอบรมเกษตรกรจะบอกว่าพี่น้องไม่มีสิทธิ์หมดหนี้หมดสินหรอกเพราะพี่น้องเป็นนักบุญแต่ทำบาปทำไมถึงบอกอย่างนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยคือคนเป็นคนบุญปลูกอาหารการกินให้คนกินพระพุทธเจ้าบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนบุญกลับไปทำบาปนะคะทำบาปยังไงทำบาปเพราะว่าใส่สารเคมีฉีดเช้าเก็บเย็นคนไปกินนี่นะคะคนที่รับไปกินต่อเนี่ยเขาต้องบวกโรคภัยไข้เจ็บอีกเท่าไหร่เขาไปจ่ายค่ามะเร็งค่าอะไรอีกตั้งเยอะแยะนั่นคือบาปที่ชาวนาทำอยู่กอบอยู่ฉะนั้นนี่ถ้าจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยชาวนาต้องบวกคุณธรรมเข้าไปเพื่อที่จะไม่อันอื่นเห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งหมดแต่ความเฉลียวฉลาดแวววัยด้วยทั้งหมดถ้าเติมคุณธรรมเข้าไปปุ๊บเนี่ยคราวนี้เนี่ยเกษตรกรเราจะสมบูรณ์เป็นสมาร์ทอย่างเต็มที่เป็นผู้ที่สง่าผ่าเผยในสังคมแล้วหนี้สินก็จะลดลงเพราะเราไม่ได้ทำร้ายคนอื่นบุญเราจะมีเต็มที่อันนี้เนี่ยชาวนากำลังใช้เวรใช้กรรมเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าทำร้ายคนอื่นตลอดเวลาไม่มีคุณธรรมตรงนี้น่าเป็นห่วงถ้ามองลงไปให้ลึกจริงๆนะคะอาชีพเกษตรกรของเรานั้นเนี่ยถ้ามองในห่วงโซ่อาหารเหมือนเป็นแรกๆเลยอยู่เป็นอันดับต้นๆเลยในการที่จะทำให้เราทุกคนทั้งประเทศรวมไปถึงทั้งโลกด้วยมีเขาเรียกว่ามีของกินจนถึงแบบถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นแบบอันดับต้นๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมด้วยอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆค่ะอาจารย์ค่ะและอาชีพชาวนานี่นะคะเป็นอาชีพที่พระเจ้ายกให้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดนะคะค่ะเมื่อเราเป็นอาชีพที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ผลิตสิ่งที่ดีที่สุดให้มนุษย์บริโภคจึงจะสมศักดิ์ศรีกับการเป็นชาวนาเป็นชาวเกษตรกรนะคะอันนี้ค่ะถึงจะสมาร์ทจริงๆนะคะส่วนเทคโนโลยีนั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเลือกให้เหมาะสมนะคะเลือกให้เหมาะสมคือจำเป็นต้องใช้รถไถก็ต้องใช้นะคะจำเป็นต้องใช้เครื่องพ่นก็ต้องใช้แต่เครื่องพ่นนั้นต้องเปลี่ยนนะคะเป็นพ่นอย่างอื่นแทนนะคะคือมันจำเป็นต้องมันจำเป็นต้องใช้ให้ทางใบด้วยนะคะในภาคของเกษตรกรนั้นแต่ควรจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อะไรพวกนี้มากกว่านะคะจำเป็นอยู่เหมือนกันค่ะในเรื่องนี้ก็ถ้าใครมีพื้นที่เยอะอาจจะต้องใช้ก็ต้องใช้อย่างเหมาะสมนะคะควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าคำจำกัดของคำว่าสมาร์ทฟาร์มค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านคือมีเรื่องของคุณธรรมในการที่จะปลูกสิ่งต่างๆที่ได้ทำกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นการทำแบบอินซีด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลผลิตอื่นๆได้อีกเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรควรที่จะต้องเริ่มต้นอย่างไรดีอะคะอาจารย์ดร.เกิดก่อนค่ะปลูกฝังคุณธรรมที่จริงเกษตรกรก็สอนเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วฟูกะบอกว่าการเพาะปลูกไม่ใช่ปลูกเพื่อจะได้ผลผลิตแต่การเพาะปลูกนั้นเป็นการบ่มเพาะนิสัยคนปลูกเองนิสัยเกษตรกรเองให้เป็นเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการเพาะปลูกถ้าเราฝึกหรือสอนนี่ให้เกษตรกรปลูกและเอาใจใส่ดูแลดีๆแล้วคิดถึงผู้บริโภคว่าผู้บริโภคคือหนึ่งตัวเราสองคนในครอบครัวเราสามคนในชุมชนเราอย่างเนี้ยมันจะเป็นการบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์อยู่แล้วในตัวแต่ถ้าตรงข้ามปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อขายเนี่ยปลูกเพื่อเอาผลกำไรมันก็จะใส่อะไรไปอีกหลายอย่างเพื่อเพาะจะขาย
ยกตัวอย่างคนปลูกข้าวในสมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนสัก 5-60 ปีที่แล้วทุกบ้านจะมียุ้งเขาเกี่ยวข้าวแล้วจะเก็บไว้ในยุ้งไม่ได้เพื่อขายแต่เพื่อบริโภคในครัวเรือนทุกบ้านจะมียุ้งหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เพื่อขายไงพอเพื่อขายปุ๊บมันก็จะคิดอย่างเดียวเพื่อจะทำให้จะได้กำไรอย่างที่ผมบอกว่าเราเป็นเกษตรกรไม่ใช่พ่อค้าเพราะฉะนั้นเรื่องขายเอาไว้ที่หลังได้ไหมทำของดีๆก่อนได้ไหมมีของดีๆเยอะๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาขอของดีๆมาขอซื้อมันเยอะมันตามมาเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปกังวลว่าปลูกแล้วจะขายไม่ได้หลายคนถามปลูกอันนี้จะขายใครศึกษาตลาดก่อนดีไหมถ้าศึกษาตลาดก่อนก็บางครั้งก็เข้ากับดักนะปลูกข้าวมีตัวนี้มีที่ซื้อตัวนี้มีที่ซื้อแต่ขอโทษพอทำเสร็จแล้วถามเขาซื้อเท่าไหร่อ่ะราคาใครเขากำหนดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเกษตรกรทำเนี่ยเพื่อทำของดีๆผลิตของดีๆมาเพื่อให้คนที่เขาต้องการของดีๆเขาจะมาขอซื้อเองอันนี้เป็นเรื่องนึงที่จะปลูกฝังคุณจะทำได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราคิดว่าหวังเงินเอาเงินไปตัวตั้งจบมันจะความคุณธรรมจะไม่เกิดละเพราะบางทีเงินมันก็ดีนะแต่ถ้าจิตใจฝักใฝ่กับเงินเป็นกิเลสนะเพราะนั้นพระที่เคร่งเขาจะไม่จับเงินเพราะถ้าจับเงินมากๆมันจะกลายเดี๋ยวจิตใจมันฝักใฝ่ในสิ่งที่เขาจับมันจะเกิดกิเลสเพราะนั้นมันชัดเจนเนี่ยพระท่านสอนชัดเจนมากคือเงินจับไม่ได้จับบ่อยๆจะจิตใจจดจ่อพอจดจ่อจะเป็นกิเลสเกษตรกรก็เช่นเดียวกันทำการเกษตรแล้วมัวแต่จดจ่อเรื่องจะขายเพื่อได้เงินใจมันไปเป็นกิเลสซะแล้วยังไงก่อให้เกิดผลดีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เปลี่ยนเป้าหมายเป็นผลผลิตที่ดีๆแทนแล้วเงินมันมาเองอย่าไปกังวลสนับสนุนอาจารย์ค่ะเพราะว่าได้ลองทำดูแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยที่นั่นเนี่ยได้ปลูกข้าวแบบนี้นะคะตอนนี้ไม่พอในการจำหน่ายค่ะเพราะว่าทุกคนปรารถนาสุขภาพที่ดีเขาจะแสวงหาสินค้าที่ปลูกแบบนี้ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราทำข้าวกล้องงอกไร้สารพิษนี่นะคะแล้วก็บดเป็นผงนะคะวันนี้นี่นะคะไม่พอจำหน่ายเพราะว่าตอนนี้เด็กเขาทานพวกในทุกไม่ว่าขนมปังไม่ว่าขนมครกเขาจะเอาข้าวกล้องงอกผงเราไปผสมหมดเลยเพราะเขารู้ว่านี่มันมาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพคือวันนี้คนฉลาดนะคะคนผู้บริโภคก็เข้าถึงสื่อนะคะเข้าถึงการปลูกเขาจะแสวงหามากเลยนี่คือการปลูกฝังคุณธรรมปลูกฝังที่ว่าเราปลูกด้วยประณีตใส่อะไรลงไปด้วยละเมียดละไมผลิตของมีคุณภาพประณีตนี่ไม่ใช่ลงทุนก็ไม่สูงมากนะคะแล้วผลผลิตก็ดีด้วยผลผลิตดีคุณภาพดีการจำหน่ายนี่ราคาเราเป็นคนกำหนดนะคะไม่ใช่พ่อค้ากำหนดนะคะวันนี้เราเป็นคนกำหนดราคาเองเลยค่ะที่เราปลูกเนี่ยเอาหน่อไม้ตลาดขาย15บาทเราขาย10บาทแล้วพอเจ้าขายขนาดนี้เพราะเราคิดว่าเรามีของดีเราจะแจกจ่ายให้คนกินเราก็มาคำนวณต้นทุนเราเห็นไหมคะนี่ถ้าคุณธรรมเข้ามาปุ๊บนี่นะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเหมือนอาจารย์บอกว่ามันมีคุณภาพไม่ต้องคุณธรรมจะถูกปลูกฝังไปเองแต่วันนี้พอเอาเงินเป็นตัวตั้งปุ๊บนี่ลงทุนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันจะคิดไปหมดแต่ถ้าเราบอกว่าเราปลูกสิ่งของมีคุณภาพนี่มันจะเปลี่ยนเลยค่ะแนวคิดแล้วตลาดก็จะมาขายดีด้วยค่ะนี่บางทีคุณภาพนั้นนะคะไม่ได้มาจากเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือต่างๆเลยมาจากจุดเริ่มต้นจากคุณธรรมก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพมาถึงสุดท้ายของรายการ SME Clinic แล้วค่ะหลังจากที่ได้ฟังมุมมองของทั้งสองท่านไปนะคะเกี่ยวกับ Thailand 4.0 กับ Smart Farmer เชื่อว่าหลายคนนะคะก็ต้องรู้สึกมีความรู้สึกในจิตใจบ้างแล้วแหละว่าอยากจะไปเป็น Smart Farmer บ้างจังเลยเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีอย่าง Smart Farmer เกิดขึ้นมาหลายคนมากๆแต่ว่าเราลองมาวิเคราะห์กันดีกว่านะคะว่าพฤติกรรมของเราทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะไปใช้ชีวิต Slow Life จริงๆหรือว่าไปเป็นเกษตรกรจริงๆสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในยุคนี้ก็ต้องการความรวดเร็วนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งเร้าต่างๆมากมาย
ไรที่เข้ามามีบทบาทมีอำนาจต่อการใช้ชีวิตอาจจะเป็นเพราะว่าการทำงานที่เร่งรีบสังคมเมืองต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองท่านมองหรือว่าปัญหาอุปสรรคของการที่จะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ไปเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้นั้นมันมีอะไรบ้างแล้วควรจะแก้อย่างไรบ้างคะท่านไหนก่อนดีคะอาจารย์เกริ่นก่อนอาจารย์เองจริงๆแล้วเนี่ยนะทุกวันเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตทุกวันนี้เร่งรีบค่ะเราถูกฝึกให้เร่งรีบมาตั้งแต่ต้องตื่นแต่เช้าต้องกินข้าวในรถกว่าจะถึงที่ทำงานทุกคนต้องแข่งขันทุกคน1แข่งขัน2เร่งรีบ3เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันเร็วสมาร์ทโฟนอันนึงสามารถจะทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างคือมันดูเหมือนประหยัดเวลาเหมือนย่นระยะเวลาไปเยอะทำให้คนถูกบ่มเพาะนิสัยที่เร่งรีบมาในแต่ละวันแต่ย้อนกลับผมว่าสิ่งเหล่านี้ฝืนธรรมชาติมนุษย์ลองย้อนกลับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบทุกวันนี้ถามตัวเองว่าชอบไหมไม่ชอบปรากฏว่าไม่น่าเชื่อใครที่บอกว่าใช้ชีวิตเร่งรีบตลอดเวลารู้สึกสนุกกับมันเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ทุกคนตอนนี้ยังมีสโลแกนทุกอย่างต้องทำแบบสโลไลฟ์อยากจะสโลไลฟ์อยากจะไปเรื่อยๆแต่สังคมมันถูกผลักดันว่าต้องเร่งจนกระทั่งคนเบื่อพอเบื่อปุ๊บอยากสโลไลฟ์เอาล่ะทีนี้เข้าเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เลยเพราะนั้นผมว่าถ้าใครก็ตามที่เบื่อชีวิตเร่งรีบนั่นหมายความว่าคุณกำลังจะเข้าสู่วงจรของการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์การเป็นเกษตรกรได้แล้วเพราะนั้นการเริ่มต้นตรงนี้หมายความว่าให้ไปศึกษาชีวิตเกษตรกรจริงๆว่าวันๆเขาทำอย่างไรต้องพัฒนาอย่างไรใช้ชีวิตแบบไหนเหมาะสมกับคุณหรือไม่แล้วมาดูว่าชีวิตในเมืองของคุณที่เร่งรีบแบบนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่ชอบมันไหมถ้าชอบทำต่อไปถ้าไม่ชอบคุณอยากสโลไลฟ์ต้องเปลี่ยนนั่นแหละนี่ถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยการเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยอย่างที่อธิบายไปเมื่อคราวก่อนว่ามันเป็นการทำงานที่ใช้ความชาญฉลาดใช้การพัฒนาตนการขวัญดินเสริมเรื่องคุณธรรมจากนั้นยังไม่พอดิจิตอลที่ใช้เราจะพัฒนาสู่การเป็นดิจิตอลฟาร์มเมอร์ไม่ใช่แค่สมาร์ทฟาร์มเมอร์เท่านั้นแต่ดิจิทัลฟาร์มเมอร์ด้วยแล้วไม่ใช่ปัจเจกไม่ใช่ตัวใครตัวมันเหมือนทุกวันนี้เกษตรกรทำแบบตัวใครตัวมันเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไปลำพังไปลงสีได้ตังมาต้องรวมเป็นกลุ่มรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นหน่วยของคนกล้าขึ้นถิ่นเป็นกลุ่มสหกรณ์ของเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์เองคราวนี้เรามาดูว่ามันเริ่มสนุกละคนเหล่านี้เก่งดิจิทัลฟาร์มเมอร์เป็นการค้าขายเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องปากต่อปาก มันยิงข้ามดาวเทียมไปประเทศไหนก็ได้โลกไหนก็ในโลกนี้รวมกลุ่มกันให้ติดรวมกลุ่มกันติดแล้วช่วยกันผลิตโดยไม่ต้องไปถามว่าผลิตนี้จะขายใครแต่ถามคนในกลุ่มเองว่าเราผลิตอันนี้เราจะทำผลิตดีๆของดีๆเนี่ยให้เราจะให้ใครบริโภคต้องคิดใหม่นะคิดกลับกับคนอื่นที่เขาคิดว่าปลูกแล้วจะขายเขาแต่เราบอกว่าเราหาคนซื้อเกษตรกรทุกวันหาคนซื้อว่าถ้ามีคนซื้อเขาจะปลูกและขายแต่กำหนดราคาไม่ได้แต่ของเราในกลุ่มจะมาปรึกษาว่าเราจะปลูกอะไรแล้วของดีๆเนี่ยเราใครที่เหมาะสมควรจะบริโภคสิ่งเหล่านี้นั่นแหละยิงไปตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในอนาคตนี้ถ้าใครอยากจะโซลไลฟ์อยากจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขรวมกลุ่มกันได้อย่าเป็นใหญ่อยู่เป็นปัจเจกเหมือนแต่ก่อนใช้ความรู้ที่มีช่วยกระบวนการกลุ่มให้เกิดการพัฒนาแล้วก็คิดเลยว่าสิ่งที่ดีควรจะให้ใครบริโภค อย่าไปถามว่าปลูกแล้วใครจะมาซื้อไปบริโภค อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่สมาร์ทฟาร์มเมอร์คิดไม่กลับไม่เป็นค่ะมุมมองของอาจารย์ขวัญดีนะคะก็คงไม่ต่างกับอาจารย์เกลือนะคะก็คือว่านี่จากประสบการณ์เองเอาประสบการณ์เองเนาะจากที่เราทำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเราก็มาผลิตจากสิ่งที่เราทำพอผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื่องจากยุคนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นยุคของยุคไอทีเราก็เอาเครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยเครื่องมือที่มีอยู่มันมีประโยชน์นะคะแต่ว่าคนยุคนี้เอาไปใช้ไม่ให้เกิดประโยชน์น่าเป็นห่วงคนยุคนี้ด้วยในการใช้ไอทีจนรู้สึกเห็นมีส่งกันในไลน์ว่าศูนย์บำบัดคนติดไลน์ใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมคะนี่เพราะใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นเท่าที่ดูบางคนใช้จนกระทั่งว่าตัวเองเนี่ยเดินไม่ได้ก็มีเพราะว่าไม่กินไม่นอนนั่นคือใช้ไม่เป็นประโยชน์สุขภาพเสียแต่วันนี้นี่นะคะในยุคนี้เนี่ยยุคของคนรุ่นใหม่เนี่ย
ซึ่งใช้เครื่องมือเหล่านี้อยู่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อปฏิเสธไม่ได้เราเอาเครื่องมือเหล่านี้แหละมาใช้ประโยชน์นะคะเปลี่ยนกลับค่ะกลับอย่างดิฉันนี่อายุ60กว่านี่นะคะก็ใช้เป็นเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นแทนที่จะส่งไลน์แต่ว่าสวัสดีวันศุกร์ใช่ไหมคะสวัสดีวันจันทร์อะไรเงี้ยเป็นรูปภาพขึ้นมาเราก็เปลี่ยนสวัสดีใหม่สิคะคราวนี้ใช่ไหมเราผลิตอะไรขึ้นมาดิฉันนี่นะคะทำไอ้นั่นลองดูลองกล่องเราออกมานี่นะคะลองกล่องเราออกมาปุ๊บเราก็ถ่ายอย่างสวยเลยว่าเราก็ถ่ายลงปุ๊บก็ส่งไลน์ไปแล้วก็บอกว่าปลูกโดยใช้สิ่งนี้นะคะแล้วก็ไม่มีแมลงไม่มีแมลงเจาะและไม่แตกนะคะใส่จุลินทรีย์ตัวนี้ไปส่งไปปุ๊บนี่คนอ่านเต็มเลยมีขายไหมอะไรนี่เห็นไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจจะขายบอกก่อนนะว่าเราไม่ทำงานเพื่อจะทำการค้าเอากำไรแต่คนก็จะสนใจเสร็จแล้วผักพื้นบ้านที่เราปลูกอยู่นะคะปลูกแล้วมาจัดอย่างสวยเลยจัดอย่างสวยนะมีผักพื้นบ้านหลากหลายอย่างเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์บอกว่าผักพื้นบ้านปลูกง่ายประโยชน์มากคนอ่านเต็มเลยอ่ะขอถามวิธีปลูกขอถามวิธีปลูกวิธีอะไรยังไงเนี่ยนี่คือเกษตรกรยุคใหม่ต้องเอาสิ่งนี้มาใช้แต่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนนี่เพื่อนเราก็ส่งไปสิในกลุ่มเพื่อนเราฉะนั้นมันต้องยุคหน้ามันเป็นยุคของอย่างที่เขาเขียนมามันก็ไม่ผิดเนี่ยนะคะยุคไอทียุคอะไรแต่เราต้องใช้อย่างมีประโยชน์ก็เราใช้สิ่งนี้แหละค่ะที่ในชุมชนเราเนี่ยค่ะเราผลิตสินค้าจำนวนมหาศาลนี่นะร้านค้าเราเล็กนิดเดียวนะคะไม่มีอะไรมากมายแต่เราใช้พวกนี้ส่งไลน์ไปส่งไลน์ไปเขาก็สั่งเข้ามาส่งไปรษณีย์ก็ได้ส่งอะไรก็ได้แล้วเราไม่ต้องมีรถเองเราไม่ต้องมีรถขนส่งเองแล้วก็ได้ร่วมมือกันทำงานระหว่างอ้าวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ทำเรื่องขนส่งใช่ไหมคะใช่ไหมก็คนเก่งในเรื่องขนส่งก็มาทำขนส่งคนเก่งในเรื่องของไประบายสินค้าก็ทำไปมันจะเกิดการเรียนรู้มีคนร่วมมือกันอยู่มากมายสินค้าตัวนี้เนี่ยนะคะตัวนี้ที่เกิดขึ้นมาเกษตรกรก็มีรายได้ผู้มาแปรรูปก็มีรายได้ผู้เอาไปส่งก็มีรายได้ผู้บริโภคก็ได้ใช้ของดีมันเป็นไอ้ยุคใหม่ที่เราต้องพัฒนาแล้วพ่อค้าคนกลางไปอยู่ไหนตอนนี้เห็นไหมคะที่มีคำถามว่าพ่อค้าคนกลางที่กดราคาเราไปไหนหายไปแล้วเพราะเรามีกระบวนการใหม่ที่เราเอามาใช้มันเป็นประโยชน์สามารถขายตรงถึงลูกค้าจริงๆได้เลยได้เลยการกดราคาไม่มีแล้วตอนนี้พ่อค้าคนกลางก็ต้องปรับตัวเองใหม่จริงไหมคะนี่คือการเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมก็จะลดลงการกดขี่ก็จะลดลงกระบวนการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นรับรองคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้เพียงแต่ว่ามีวิธีการมีการรวมกลุ่มการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป้าหมายก็จะไปถึงอย่างแน่นอนคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ที่บอกว่าชอบในเรื่องของความเร็วทำอะไรทุกอย่างก็ต้องติดต่อสื่อสารต่างๆเรามีแอปพลิเคชันมีตัวช่วยมากมายนะคะทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งของจะอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากๆเราไม่ได้หมายถึงว่าจะทำให้เขาเนี่ยไปใช้ชีวิตตรงนั้นให้ช้าลงให้เลิกเล่นซะให้นู่นนี่นั้นไม่ใช่แต่เอามาใช้ด้วยเหมือนกันแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์จากที่ทุกวันนี้เราได้ใช้มันนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบถึงแล้วนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยากจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องทำอย่างไรบ้างแต่ว่าอยากขอข้อเสนอเนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดนึงให้ชัดเจนเลยค่ะว่าการที่เราจะก้าวไปเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้นั้นเนี่ยอันดับแรกเลยต้องทำอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก่อนค่ะอันดับแรกของการจะไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างที่บอกไปคือ1จิตใจต้องชอบต้องมีใจก่อนใจต้องชอบแต่ก่อนที่ใจชอบต้องศึกษามันก่อนศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันใจเราชอบไหมเรารู้ว่าในอนาคต3ปีข้างหน้าจะเกิดวิกฤตอาหารโลกอาหารไม่มีโลกจะไม่มีอาหารกินแล้วจากอะไรก็ละก็ตามแล้วแต่เชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนั้นมากนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะจริงหรือไม่จริงต่ออย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนคิดอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะต้องบอกเขายังไงหรือว่าสร้างจิตสำนึกหรือให
ให้แนวคิดเขายังไงบ้างดีเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าใครที่ชอบที่จะเป็นเกษตรกรก่อนที่จะชอบมันต้องรู้ก่อนเป็นยังไงค่ะไม่เหมือนว่านักเรียนผู้หญิงอยากจะเป็นพยาบาลตั้งแต่เด็กพอไปเป็นพยาบาลจริงๆว่าวันนึงเจอแต่น้ำเลือดน้ำหนองมันไม่ใช่ค่ะคือให้รู้เกษตรกรมันต้องเหนื่อยยังไงลำบากยังไงมีสุขยังไงทุกยังไงเข้าใจธรรมชาติของเกษตรกรจริงๆก่อนแล้วก็เกษตรกรเขาจะอยากกินอาหารมื้อละ2ชั่วโมงไม่เห็นเป็นไรเลยเขาชอบไหมไม่ต้องเร่งรีบเขาชอบไหมคือศึกษาก่อนว่าชีวิตเกษตรกรเป็นอย่างไรแล้วถ้าเข้าไปเป็นเกษตรกรเขาจะประยุกต์ได้อย่างไรศึกษาแล้วไม่ชอบก็ไม่ต้องแต่ถ้าชอบให้มันใช่แล้วผมเชื่อว่าหากได้รับการยอมรับของสังคมว่าใครเป็นเกษตรกรได้สุดยอดพ่อแม่ทำอะไรเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเยี่ยมคือต้องกล้าประกาศกล้าพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังคมจะเปลี่ยนเองอาชีพเกษตรกรจะได้รับการยกย่องขึ้นมาต้องมีอาชีพนี้อยู่ในแบบสอบถามหรือว่าในการกรอกข้อมูลแล้วเป็นข้อแรกเลยเพราะว่าอย่างบอกประชาธิปไตยเอาเสียงส่วนใหญ่แต่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่มีช่องกรอกไม่มีที่ยืนเป็นไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่นักศึกษามหาลัยเนี่ยนะสมัครนักศึกษาใหม่ช่องแรกต้องบอกเกษตรกรหรือว่าพ่อแม่ถ้าใช่รับให้คะแนนพิเศษมันจะได้ประกาศตัวว่าเฮ้ยตัวเองเป็นลูกเกษตรกรนี่ค่ะนี่จุดเริ่มต้นคือต้องมาจากใจก่อนต้องมีใจที่อยากจะเป็นเกษตรกรก่อนนั่นเองนะคะอาจารย์ขวัญนี่ละคะค่ะข้อหนึ่งของเหมือนอาจารย์ค่ะข้อต่อไปก็คือว่าค่านิยมสังคมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนด้วยคือวันนี้เนี่ยก็ต้องมีรายการอย่างนี้ค่ะรายการอย่างนี้เยอะๆค่ะเพราะตัวแรกที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีที่สุดคือสื่อทางทีวีขอบคุณด้วยค่ะอาจารย์ต้องพูดถึงว่าค่านิยมคนเราเนี่ยมันต้องเป็นว่าเกษตรกรดียังไง อย่าดูถูกเกษตรกรนะคะเพราะคนรุ่นนี้ต้องและทีนี้เนื่องจากคนรุ่นใหม่นี่มีมือถือพูดว่าเท่าที่ฟังเขาพูดว่าติดอันดับ1ใน3ของโลกนะคะที่มีไอ้พวกเล่นไลน์นี่นะฮะสมาร์ทโฟนนี่นะคะคนไทยนี่มีอันดับ1ใน3ของโลกเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาละเราคงไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนที่จะใช้สมาร์ทโฟนให้มันเป็นประโยชน์นะคะดิฉันก็มีนะคะแต่ดิฉันจะไม่ไปเล่นไลน์ไม่ไปอะไรนะคะฉันจะขนเวลาเราติดขัดอะไรเราจะต้องไปศึกษาเช่นเราได้ฟังรายการวันนี้ว่าเป็นเกษตรกรดีมันมีประโยชน์ไปอ่านดูก่อนอ่านสนุกค่ะมันจะมีตัวอย่างอะไรเยอะแยะดิฉันจะดูเรื่องอาจารย์ด็อกเตอร์เติ่งนี่บ่อยดูแล้วสนุกแล้วเปิดให้นักเรียนดูด้วยก่อนจะเข้าเรียนก็เปิดดูเด็กโรงเรียนเรานี่จะรู้จักด็อกเตอร์เกิร์กหมดเลยคืออย่างน้อยเราต้องฝังความรู้สึกให้มนุษย์ก่อนคือมันเป็นเรื่องจำเป็นมากต้องฝังเรื่องเหล่านี้ลงไปก่อนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคนเรามันต้องมีเขาเรียกว่าถูกฝังชิปมันจะมีชิปเหล่านี้อยู่ฝังแล้วก็ทีนี้ก็ต้องมามีจิตใจรักรักก็แล้วก็ค่อยลงมือทำแล้วก็อยากจะฝากคนที่เป็นเกษตรกรยุคใหม่ด้วยว่าอย่าหวังความสำเร็จอย่างเดียวถ้าเจอความล้มเหลวนั้นคือบทเรียนที่สำคัญบทเรียนสำคัญมากถ้าชีวิตไม่เจอความล้มเหลวนั้นชีวิตนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงดิฉันเองอยากจะบอกไปเรียนเรื่องปุ๋ยจากญี่ปุ่นมาไปประเทศญี่ปุ่นมานะคะไปญี่ปุ่นประทับใจคนญี่ปุ่นมากมีแต่คนแก่ๆบอกว่าเขาจะปลูกพืชนี่นะเขาต้องชิมดินดูก่อนเฮ้ยเราก็ไปจับดินเขาขึ้นมาจับดินมาปุ๊บเขาบอกชิมดูสิเราทิ้งลงไปเลยเราไม่กล้าชิมเขาบอกว่าเขานี่นะก่อนจะปลูกพืชเขาจะชิมดินดูก่อนเขาจึงปลูกพืชลงไปเขาต้องรักดินรักต้นไม้รักผู้บริโภครักสิ่งแวดล้อมคนจะเป็นเกษตรกรมันต้องรักก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดินของเขาก็จะเป็นดินที่มีคุณภาพดินที่ดีมีคุณภาพใช่ไหมคะแต่เรานี่พอเราโยนดินทิ้งไปแล้วเราเสียใจเลยน่าจะชิมอะแต่เราไม่ได้ชิมเพราะเราไม่นึกว่าคนเขาจะรักอย่างนั้นอันนี้เวลาเราพอเรารักเราไปดูงานญี่ปุ่นกลับมานะเรามาทำอย่างญี่ปุ่นบ้างมาทำทำปุ๋ยอย่างญี่ปุ่นลงมือทำแต่ด้วยการฟังการแปลที่มันไม่ชัดเจนพอเราทำเสร็จปุ๊บเราบอกว่าเอาปุ๋ยเราไปใช้สิเขาปลูกกะหล่ำปีอยู่พันต้นเอาปุ๋ยเราไปใช้ตายทั้งพันต้นพอตายเสร็จปุ๊บเราเสียใจมากถ้าเป็นคนอื่นคนล้มเลิกแต่ดิฉันไม่ล้มเลิกบอกมันผิดพลาดตรงไหนต้องเรียนรู้การผิดพลาดพอเรียนรู้ปุ๊บเราทำปุ๋ยใหม่โอ้ยคุณภาพเยี่ยมเลยเพราะต้นไม้มันตายพันต้นนี่คือความเจ็บปวดของเราใช่ไหมคะ
พออ้าวทำเป็นแล้วปุ๋ยมาเรียนเรื่องน้ำหมักคราวนี้เรียนเรื่องน้ำหมักเรียนน้ำหมักเสร็จทำเสร็จรู้ไม่จริงเขาปลูกพริกก็ไปขอเขาคุณตาขอทดลองน้ำหมักหน่อยนะเขาปลูกพริกอย่างงามราดน้ำหมักเข้าไปเลยตื่นเช้ามาพริกก็ตายเรียบเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจว่าเรารู้ไม่จริงอีกแล้วเรื่องนี้กว่าจะรู้จริงวันนี้ทำผิดพลาดมาเท่าไหร่กว่าจะประสบผลสำเร็จฉะนั้นคนจะไปทำเกษตรกรต้องพบความล้มเหลวก่อนพบแล้วอย่าท้อต้องทำต่อแล้วเราจะรู้จริงพัฒนาได้จริงอันนี้คือความสำคัญค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้งสองท่านค่ะเชื่อว่านะคะทำให้แพรวเองแล้วก็ใครหลายๆคนนะคะนึกถึงอาชีพเกษตรกรนั้นเนี่ยมีความสำคัญขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ความล้มเหลวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชีวิตแย่ที่สุดแต่มันคือประสบการณ์ที่ทำให้เราก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีและมีคุณภาพได้นะคะนี่เลยค่ะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แบบนี้นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ SME Clinic โดยธนาคารกรุงเทพแล้วค่ะทั้งแพรวและแขกรับเชิญนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ